ไปกันต่อครับเนี่ยเห็นไหมพิษเงินเฟ้อที่ขึ้นมาเร็วและแรงในรอบ 13-14 ปีประเทศไทยกำลังไปถึงสินทรัพย์ขนาดใหญ่ก็เจอยอดขายไปต่อไม่ได้นั่นก็คืออสังหาริมทรัพย์ไตรมาสที่1ฟุกรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์คุณวิชัยวิรกพันธ์นะครับแกก็เป็นคนหนึ่งที่เก็บข้อมูลสถิติเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยทุกรูปแบบแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำแต่นี่ก็เป็นเรื่องนึงที่สะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่ากำลังซื้อภายในประเทศเนี่ยมันมีปัญหาจากเรื่องของภาวะต้นทุนการใช้ชีวิตแพงจริงๆนะครับดูสิครับเนี่ยไปสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ในไตรมาสที่1ปีนี้เนี่ยนะครับพบว่านะฮะโครงการที่อยู่อาศัยที่เปิดตัวแล้วขายในไตรมาสที่1มีอยู่ 2,278 หน่วยอันนี้ไม่ว่าจะเป็นคอนโดบ้านเดี่ยวบ้านทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมบ้านแฝดไม่แฝดบ้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะไตรมาส1เนี่ยแห่ขายโครงการใหม่เนี่ย 2,278 หน่วยวงเงินเท่าไหร่ 947,604 ล้านบาทในแง่จำนวนหน่วยเนี่ยถ้าไปเทียบช่วงเดียวกันในปีที่แล้วเนี่ยแห่เปิดเพิ่มขึ้นนะคือมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 3,189 หน่วยเอ๊ะมันน่าจะทำให้ยอดขายไปได้แต่พอมาดูมูลค่าปรากฏว่ากับติดลบหรือลดลง 4,725 ล้านบาทครับแห่ขายเปิดโครงการมากขึ้นแต่มูลค่ากลับลดลงเหลือแค่ 4,725 ล้านบาทเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นพอไปดูเทียบจากช่วงครึ่งหลังของปี64เนี่ยนะฮะเป็นบ้านจัดสรรก็คือบ้านเดียวเนี่ย 116,000 กว่าหน่วยมูลค่า 603,000 กว่าล้านเป็นคอนโดห้องชุด 83,000 กว่าหน่วยมูลค่า 340,000 กว่าล้านนะฮะนี่คือเฉพาะในไตรมาสที่1เพราะฉะนั้นถามว่าทำไมแห่เปิดตัวครับเพราะรู้สึกว่าเศรษฐกิจเริ่มจะกลับฟื้นมามาตรการผ่อนคลายมีมากขึ้นเดินเครื่องเศรษฐกิจกันไปได้แต่ตั้งแต่24กุมภาพันธ์ซึ่งอยู่ในช่วงไตรมาสที่1นะครับซึ่งเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นจากการที่รัสเซียเปิดสงครามยูเครนแล้วก็ตอบโต้ด้วยมาตรการคว่ำบาตรของนานาชาติซึ่งส่วนใหญ่เป็นโลกตะวันตกแล้วมันก็ส่งผลให้กับภาวะเงินเฟ้อในประเทศทุกทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนั้นถีบตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจนถึงปัจจุบันเงินเฟ้อในประเทศไทยเดือนล่าสุดนั้นก็ไป 7.1% นะซึ่งเป็นเงินเฟ้อที่สูงสุดในรอบกว่า 13-14 ปีเข้าไปแล้วเกินเป้าหมายของแบงก์ชาติเรียบร้อยแบงก์ชาติบอกมอง 2% อันนี้ล่อไปเนี่ย 5-7% กันแล้วเพราะฉะนั้นด้วยเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นกำลังซื้อสำหรับสินทรัพย์คงที่ที่มีมูลค่าก้อนใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้เวลาคิดเยอะเลยครับนะและประกอบกับก่อนหน้านี้ก็พอจะทราบกันดีใช่ไหมครับว่ากำลังซื้อของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทุกหมู่เหล่ากลุ่มไหนก็แล้วแต่ยกเว้นประเภทที่เป็นว่าซูเปอร์อุลตร้าริชนี่นะฮะกระทบหมดจากเรื่องของโควิด19จากการตัดกำลังซื้อข้าวของขายไม่ได้โอกาสทำการค้าหมดนะฮะแม้จะบอกว่ามีช่องทางอื่นออนไลน์ก็เถอะแต่ว่าวอลุ่มกับมูลค่าไม่ได้มากกว่าที่จะชดเชยกับหน้าร้านปกติหรือการใช้ชีวิตแบบปกติที่เคยเป็นมาสิ่งสำคัญต่อไปเมื่อเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นนั้นหมายความว่าส่งผลกระทบไปถึงเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบในการก่อสร้างต่างๆซึ่งเราเคยพูดเรื่องนี้มาแล้วว่ามันมีการปรับราคาขึ้นของอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบแต่เงินเฟ้อในฝั่งที่ไปกระทบของผู้ประกอบการใช่เขาต้องขึ้นราคาขายแต่ในขณะที่เงินเฟ้อที่มากระทบกับกำลังซื้อกำลังผ่อนกำลังกู้อันนี้นะเพราะอย่าลืมนะครับว่าคนที่จะซื้อสินทรัพย์คงที่ขนาดใหญ่ในขณะนี้อย่างเช่นบ้านอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับในขณะที่หลังต้องแบกไปด้วยหนี้ครัวเรือนหนี้ส่วนตัวกำลังซื้อกำลังผ่อนวงเงินใช้จ่ายล็อกเต็มตึงบ้างไม่ตึงบ้างนะรายได้ที่จะกลับมานาทีนี้ก็ยังไม่แน่ไม่นอนแม้กิจการจะกลับมาเปิดอะไรก็แล้วแต่วันนี้ไม่รู้คนเลือกงานหรือว่าเจ้านายเลือกคนกับสถานการณ์แบบนี้ที่ต้องการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายนะคนส่วนหนึ่งซึ่งทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมมาเป็นเวลานานเกิดmindsetวิธีคิดความเข้าใจหรือพฤติกรรมใหม่บอกว่าไม่อยากจะกลับไปทำงานเพราะไม่แน่ใจในสถานการณ์และความเป็นไปได้ของธุรกิจเดิมที่ทำอยู่ว่าจะรอดหรือไม่ถึงฝั่งหรือจะอยู่กับที่นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าความคิดความอ่านหรือความเข้าใจกับรายได้ในอนาคตของคนไทยก็ยังคงเป็นประเด็นที่น่าสนใจยิ่งมาเจอกับเงินเฟ้อน้ำมันแพงข้าวของขึ้นหมดข้าวสารก็จะขึ้น1กรกฎาคมนั่นคือตัวหนึ่งที่ตัดสินใจเลยนะครับว่านี่เป็นเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาเกี่ยวกับกำลังซื้อแล้วมันก็กระทบไปถึงอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาสที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ